J8 อร่อยสุดๆสนับสนุนโดยสายการบินสกู๊ตประกันภัยการเดินทาง MSIG ครูบริการท่องเที่ยวออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียรายการเจแปนอร่อยสุดๆจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกอาหารที่น่าสนใจทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยมี2กูรูและ4รีพอร์เตอร์มาแนะนำความอร่อยสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆตอนนี้นะครับพี่ปูก็อยู่ที่โอซาก้าตอนนี้อากาศกำลังดีเลยนะครับ9องศาเท่านั้นเที่ยวได้ทุกฤดูจริงๆสำหรับเมืองโอซาก้านะครับและครั้งนี้นะครับเราไม่ได้มาแค่โอซาก้าเมืองเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับเราไปทั่วคันไซเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปตุรีทั่วคันไซเนี่ยเราก็ต้องมีบัตรใบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเจ้าคันไซทูพาสนั่นเองบัตรนี้นะครับสิทธิพิเศษของบัตรคันไซทูพาสคือเราสามารถนั่งสับเวย์นะครับได้ฟรีตลอดเลยถ้าเราซื้อเจ้าบัตรนี้นะครับมันมี2แบบนะครับแบบใช้ได้2วันกับ3วันนะครับแต่วันนี้นะครับที่พี่ปูแนะนำนะครับมีสิทธิพิเศษด้วยสำหรับเพื่อนๆในรายการ J-PAN อร่อยสุดๆเพียงซื้อบัตรนี้ผ่านทาง www.kruk.com นะครับใช้โปรโมโค้ดของรายการก็คือพิมพ์คำว่า J-PAN อร่อยนะครับได้รับส่วนลดพิเศษถึง150บาทต่อการซื้อทุกอย่างเลยในคุกนะครับซื้อกันเยอะๆนะครับสามารถตุลุยได้ทั่วคันไซเลยรายการ J-PAN อร่อยสุดๆวันนี้เราจะพาไปชิมความอร่อยกันที่กินเมืองเก่าณเมืองเกียวโตพบกับร้านที่มีเมนูหม้อไฟไก่สีชมพูอันเลื่องชื่อกับร้านฮารามิดอริในช่วงแรกตามกูรูพี่ปูไปที่เมืองเกียวโตกันก่อนเลยร้านฮารามิดอรินั้นตั้งอยู่ใกล้กับตลาดนิชิคิเพียงมาที่สถานีคุระมาเอะสเตชันทางออกที่19เดินตรงมาเพียงประมาณ150เมตรก็จะเจอร้านอยู่ทางด้านขวามือเป็นไงอากาศเย็นๆที่เกียวโตวันนี้นะครับเร่งตัวเดียวอีกแล้วน้องอ้อมใช่ไหมจริงหนาวแล้วอยากกินอะไรคือแบบตอนนี้หิวมากและหนาวมากอยากกินอะไรแบบอาหารที่แบบร้อนๆร้อนๆในวอร์มร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็มาถูกที่ถูกเวลาแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เลยที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีร้านนึงที่อยากจะแนะนำน่าสนใจมากๆเป็นร้านที่เกี่ยวกับนาเบะหม้อไฟที่เกี่ยวกับไก่สุดยอดใช่ร้านนี้ดังมากๆไก่มีตำนานมากๆนะครับเป็นไก่สีชมพูที่หากินได้ยากมากๆนะครับไก่สีชมพูใช่แล้วไม่เคยกินใช่ไหมโหสุดยอดไก่สีชมพูเป็นอะไรที่แบบสเปเชียลมากสเปเชียลมากๆร้านนี้มีชื่อว่าฮานามิโดรินะครับทีนี้กูรูพี่อ้อมไอ้น้องโบน้องโบใช่เขาเดินล่วงหน้ารอไปแล้วว่าพี่ให้แผนที่ลงไปรอก่อนเขาไปรอเราเราไปรอที่ร้านตามมาชิมกันครับไปเลยตรงนี้เลยลงมาไก่สีชมพูเดินลงมาชั้นล่างเลยนะครับน้องอ้อมยังไม่เคยกินใช่ไหมไก่สีชมพูใช่แล้วยังไม่เคยกินเลยต้องแบบสเปเชียลแน่นอนสเปเชียลมากเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขามีฟาร์มไก่ของเขาเองด้วยโอ้มีฟาร์มไก่แสดงว่าต้องดูแลอย่างดีรสชาติก็ต้องสุดยอดแตกต่างที่อื่นแน่นอนใช่ไหมคะไปเลยไปกันแล้วนี่ไงเข้ามาค่ะความพิเศษของร้านนี้ก็คือจะใช้เนื้อไก่สีชมพูพันฮานามิโดริจากจังหวัดฟุกโกกะตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาถึงที่ร้านฮานามิโดริเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับร้านดูถือว่าหรูหราเกินคาดแบบว่าปรับตกแต่งแบบว่าอะไรที่มันปันนี่มันสมกับเป็นเมืองเกียวโตจริงๆนะใช่เพราะฉะนั้นชัดเจนอยู่แล้วค่ะในเมื่อเรามาเกียวโตกันทันทีนะคะพี่ปูกับพี่อ้อมก็มีเมนูเด็ดมาแนะนำนะคะครั้งนี้นะคะเราก็จะมากินหม้อไฟไก่กันแล้วร้านนี้นะไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรคุณปูใช้ไก่ยังไงนะคะเพราะไก่เนี่ยเขาใช้สายพันธุ์ฮานามิโดริด้วยก็คือเป็นไก่สายพันธุ์จากคิวชูนากาซากิเป็นไก่ที่มีสีพิเศษมากสีอะไรคะสีอะไรคะมะม่วงมะม่วงมะม่วงจะมาใช่เอามาสู้กับไก่หน่อยสีของไก่เป็นสีชมพูเขาบอกเนื้อไก่เป็นจริงเพราะว่าเขาบอกว่าทำไมถึงชื่อว่าฮานามิฮานามิเคยได้ยินมาเทศกาลฮานามิอ่ะเหมือนซากุระบานใช่ไหมเทศกาลไว้ชมดอกไม้ญี่ปุ่นอ๋อสวยงามเพราะฉะนั้นไก่มันแบบสีสวยมันหนึ่งดอกไม้อ่ะอ๋อมีสตอรี่นะคะใช่ก็เลยชื่อสาย
พันธุ์นี้แล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขายังเป็นเจ้าของฟาร์มด้วยของฟาร์มแน่นอนฉะนั้นอยากกินหรือยากค้าไก่แล้วแต่ต่อแล้วเชิญค่ะกูรูคนจ่ายเงินเชิญค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรียกเขาเลยนะซูมิมาเซนแบบเตรียมพร้อมเรียบร้อยทำแล้วดูดูดูเห็นแม่ไก่มันต้องแบบว่าน้ำซุปดูแบบไม่อยากพูดแต่ว่ามันต้องเป็นกระดูกไก่ที่แบบว่าหอมมากไอเตรียมแพ้แล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วจะเอามาม่ามาลวกอะชอบอะดูสีเนื้อไก่ปะนี่ขนาดคือมันแบบมันเริ่มทำสุกมาแล้วมันยังจะแบบมันดูพิเศษเป็นแตกต่างจากที่อื่นอ่ะเส้นเลือดไก่ดูสมบูรณ์มากเป็นตูนอยากแพ้แล้วว่างั้นความพิเศษอีกอย่างนะคะก็คือเรื่องของน้ำซุปเนี่ยที่ร้านเนี่ยเขามีประวัติยาวนานถึง63ปีเขาบอกว่าน้ำซุปเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสตรองมากๆเลยคือแบบว่าถ้าทางคิวชูเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากๆเขาทำมาจากกระหล่ำปีที่แบบว่าทำให้น้ำซุปเนี่ยมันกลมกล่อมน้ำซุปอันหอมหวานของทางร้านนั้นมีประวัติอันยาวนานกว่า65ปีได้จากการเคี่ยวเนื้อไก่และก็กระหล่ำปีชั้นเลิศอย่ามาลุ้นกันว่ามีตูดไก่หรือเปล่าโอ้ยมาแล้ววิธีการลิ้มรสหม้อไฟที่ถูกต้องนั้นจะต้องเริ่มจากการชิมน้ำซุปกันก่อนทำไปไก่ลอยออกมาแล้วอ่ะอร่อยอ่ะก็กินจากของเนี่ยถ้าเป็นการกินไก่แล้วอ่ะใจจะขาดเข้มข้นมากเนาะคุณใช่แล้วอร่อยมากและลำดับต่อไปก็คือการลองชิมเนื้อไก่นั่นเองโดยกินกับพรสุสูตรพิเศษของทางร้านที่มีรสชาติละมุนยิ่งนักโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นรู้สึกเป็นไงมันเย็นไหมมันยังไงอร่อยมากเลยอ่ะรู้สึกอร่อยมากโอ้โหเป็นไงบ้างคะหนังติดติดกับสีชมพูนะทำไมกินกินแต่หนังเจ้าหน้าอร่อยอร่อยใช่ไหมได้กินแต่หนังนะสุดยอดจริงๆเลยใช่ไหมเอามานะอันนี้คือซูกิเนะไก่นะคะก็คือว่าจะเป็นเนื้อไก่เนี่ยเอาไปบดให้ละเอียดสับละเอียดแล้วก็ปรุงรสแล้วร้านเนี้ยมันเด่นตรงที่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีของมาให้เติมให้เราเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่เราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยรสชาติน้ำซุปของจะเปลี่ยนไปแม่มันยังไงอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไงไม่ถึงโบดอ่ะสีชมพูจะได้ติดกับสีชมพูนะทำไมกินแต่หนังเจ๊อร่อยมากอร่อยใช่ไหมเล่นกินแต่หนังสุดยอดใครไม่กินหนังเอามานะโอ้สิเดี๋ยวพี่โบก่อนนะคะแล้วมีแม่เด้งไหมคะโอ้โหหนังกันด้วยแล้วมีหนังเป็นไงบ้างคะสุดยอดเข้ากับเนื้อไก่เข้ากับเนื้อไก่เป็นไงนะครับโบนใส่จุ่มเนาะต้องทำจิ้มซุปก็เผ็ดยอดใช่ไหมอร่อยมากคือมันเข้ากันมากยอดอันนี้เป็นส่วนของข้อที่มีเนื้อแน่นๆหนักเลยตกเป็นแน่นคุณดูคุณดูว่าคุณดูทำเข้ากันมากเลยค่ะยิ่งน้ำซุปอร่อยมากโอ้อร่อยจริงไก่บินได้บินได้บินได้ไก่แบบสดจริงบินได้เด้งได้สุดยอดมากเลยเนาะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวมันหวานมันหอมหวานความสื่อร้านนี้เด็ดมากสุดยอดถามน้องไอได้เพราะผมเห็นน้องไอจะไม่ค่อยชอบกินความสื่อความสื่อร้านนี้ดีที่สุดเป็นไงมันแบบเพราะว่าปกติความสื่อจะเปรี้ยวแล้วก็เหมือนมันจะเปรี้ยวหนักแล้วก็เหมือนทำให้อาหารรสชาติเปลี่ยนอันนี้ทำให้อาหารรสชาติอร่อยขึ้นเสริมกันเข้ากันกับไก่พร้อมทำมาได้ดีมากยอดมากส่วนต่อไปที่เราควรจะลิ้มลองนั้นก็คือซูกิเนะไก่หรือลูกชิ้นไก่บดนั่นเองอันนี้คือซูกิเนะไก่นะคะก็คือว่าจะเป็นเนื้อไก่เนี่ยเอาไปบดให้ละเอียดสับละเอียดแล้วก็ปรุงรสนะคะแล้วร้านเนี้ยมันเด่นตรงที่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีของมาให้เติมให้เราเรื่อยๆและทุกครั้งที่เราเติมไปเรื่อยๆแหละรสชาติมันจะน้ำซุปของจะเปลี่ยนไปจากนั้นก็เป็นส่วนเนื้อไก่และก็ส่วนเครื่องในใส่ลงไปในหม้อที่กำลังเดือดได้เลยก็จะมีตรงไหนต้องเติมอะไรยังไงอะไรอย่างนี้มาแล้วนี่มันอยู่ตรงหน้าใครนะราคาของพี่ปูมากเอา
ของพี่ปูกระดาษของพี่ปูเห็นป่ะมีระบุด้วยอันนี้คือมีระบุเขาเขียนว่าราคาพี่ปูเห็นไหมrecommend gifts ก็มาแล้วตรงข้างหน้านี้ใช่แล้วจัดมาเต็มเลยตามจานที่เขาแนะนำเลยนะคะใช่ครับก็คือแต่ละจานเนี่ยมันมีความพิเศษในการปรุงในการที่ต้องชิมในการที่ต้องกินด้วยในเซตเมนูหม้อไฟไก่นี้นั้นยังมีเมนูข้างเคียงอื่นๆอีกมากมายทั้งซาซิมิไก่ไก่รมควันไก่มิโซะก็อร่อยมากๆเช่นกันโจ้ก็รู้ด้วยยังไม่สุกเด้งๆเลยอ่ะมันเด้งอันนี้เป็นการโชว์กินเนื้อไก่แบบยังไม่สุกไม่ใช่ยังไม่ใช่มีพิเศษมีพิเศษถ้ากินอ่ะแซลมอนไหมอ่ะลองดูไก่สีชมพูนะคะไก่สีชมพูค่ะนึกว่าพองเห็นเป็นผิงนะตอนแรกจริงค่ะไม่ตายเป็นไงบ้างหวานอร่อยแน่เลยอ่ะมันเหมือนไม่ใช่เนื้อไก่อ่ะมันพิเศษมากเหมือนเรากินแบบเท่าเนื้อกินแหละจะเป็นเนื้อไก่มันหอมมันแบบแต่มีรสเค็มนิดนึงนะอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมคะเค็มโอ้สบายกลิ่นน้ำมันงาพุ่งเลยอันเนี้ยอร่อยใช่ไหมน้องชิมผักเกียวโตเป็นไงล่ะขอช่วยหน่อยช่วยช่วยช่วยจะบอกว่าพี่โบพี่ชายไม่กินเสียใจมากอะไรก็โอ้โหและพิเศษสุดก็ยังมีคอลลาเจนบอลมาใส่ในหม้อไฟเพิ่มอีกด้วยโอ้โหแน่นดึงเลยคอลลาเจนคอลลาเจนกินแล้วสวยยอดไหมเขาเรียกว่าคอลลาเจนบอลเอามาใส่ได้จากการเคี่ยวของไก่นี่แหละมันได้มาขอกลับบ้านได้ไหมอ่ะแล้วมีโบก็ได้เลยคอลลาเจนมาอีกแล้วมาอีกแล้วแต่ใครว่ากลัวไม่ดีเสียผักเยอะมากใช่แล้วค่ะเมื่อไก่ในหม้อสุกได้ที่แล้วก็ตามด้วยชุดผักใส่ลงไปในหม้อไฟผักสุกได้ที่แล้วนะครับใช่แล้วค่ะเลือกทานได้เลยนะคะทั้งซูกิเน่ไก่นะคะพี่ผัดให้ดูเอาหรอดูนะจะได้รู้กินเนื้อไก่เต้าหู้ด้วยโอ้โหชื่อไก่แดงแดงมากมั้ยมีความเค็มความหวานเค็มแบบพอดีเลยชอบปรุงสุกค่ะคืออร่อยมากเมื่อผักสุกแล้วก็เอนจอยกับหม้อไฟไก่ชุดใหญ่แบบฟูลเซตได้เลยตามสไตล์หม้อไฟไก่ก็ต้องปิดท้ายด้วยข้าวต้มเพียงเทข้าวสวยลงไปในน้ำซุปไข่จากนั้นก็ตอกไข่ใส่ลงไปปิดท้ายด้วยหอมซอยก็เป็นอันเสร็จหอมมากไข่จะเป็นแบบนี้ทำไม่ได้หรอกเป็นเทคนิคของเราเนาะเดี๋ยวไข่ไม่พอเอาได้ก่อนได้ก่อนเรียกแบบว่าไข่พอไข่พอสิบอกว่าไข่เยอะไข่เยอะไอ้ก็ได้เป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยไอ้หนึ่งเขาน่าจะไม่เหนียดนะน้องใช่ไม่ได้สองกลูกลูเบียมบ้าเบียมกลูกลูก็ไม่ได้กินไข่หวานเลยนะหอมหวานต้องเหลือแล้วไม่หยิบให้เลยนะให้หมดเลยใช่ไหมหมดเลยครับยังไม่หมดเลยนะอร่อยส่วนต้องจีบบ้านเราที่อร่อยอร่อยด้วยเนาะจริงน้ำซุปเขาข้นมากเลยแหละผ่านมาทุกอย่างนะทั้งแบบไก่สีชมพูผักเกี๊ยวโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะไม่อร่อยได้ยังไงเป็นการเคี่ยวในตัวเนาะวิธีการกินเขาเนี้ยค่ะแบบว่าเอาให้หมดทุกหยดซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีฮอตต้มเราก็น้ำซุปก็หมดอยู่แล้วกินกันหมดเลยเมนูอื่นที่แนะนำของทางร้านก็มีไข่หวานเป็นเมนูที่ขอแนะนำว่าห้ามพลาดห้ามชิมอย่างยิ่งอ
ุกิเนะไก่ที่จิ้มกับซอสไข่แดงก็อร่อยมากเช่นเดียวกันผักเกียวโตชุบแป้งทอดก็แสนอร่อยคุ้มค่ากับการลิ้มรสสุดสามอย่างที่เป็น recommended ของร้านนี้นะครับมาได้ยังมาเย้มาไข่ฟูโอ้โหวันนี้ชิมกับไข่หวานใช่แล้วค่ะมาโอ้ยไม้นั่นได้สองมากลูกแบบหวานหวานหวานแน่นเลยเด้งมากเลยอ่ะยุ่งฟูยุ่งฟูเด้งได้ดีขึ้นน้องกินเลยพี่อยากรู้แล้วยั่วก่อนไงจริงๆมันกินเฉยๆก็ได้หรือจะมีซอสด้วยก็ได้อันนี้ซอสของใช่แล้วค่ะเอาโบใส่จิ้มใส่จิ้มตลอดก็มีซอสเป็นไงแตกต่างไหมน้องอ้อมแตกต่างกว่าทุกร้านอร่อยมากต้องลองจะไม่บอกว่าอร่อยยังไงอ๋อลองชิ้นเดียวพอใช่ไหมพอไหมอ่ะขอให้ยืนได้ไหมโอเคโฟลองเลยถ้างั้นอ้อมบอกพอรสชาติเป็นไงอ้อมข้นไหมมันเข้มข้นมากไม่รู้พอทำไข่ยังไงให้มันแบบรสชาติแบบเข้มข้นหวานทุกอย่างแบบเข้ากันมากเหมือนแบบทั่วไปไหมอ่ะมันไม่เหมือนทั่วไปอ่ะมันไม่เหมือนหอมจริงเพราะเรากินแล้วแบบกินแต่จมูกอ่ะไม่เหมือนแบบร้านซูชิไม่เหมือนซึ่งมันเด็ดตรงนี้ได้ไงชิมกันแล้วรู้สึกว่าเป็นไงสดเป็นไงบ้างคะรู้แล้วแบบว่าอาหารไทยโอเคไข่ตุ๋นไทยใช่ไหมงั้นเนี่ยมันคุ้นอร่อยกว่าเมื่อกี้น้องๆชิมอันนี้ไปอันนี้มันมีความเผ็ดอย่างไรบ้างซึ่งในเนี่ยของที่เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบว่าให้กินเปล่าๆแต่เขาจะให้จิ้มกับซอสนะคะใส่ไข่แดงด้วยคนไข่ก่อนด้วยใช่แล้วหรือถ้าจะฮาร์ดคอร์ไม่คนก็จะเจาะไข่แดงไปเลยก็ได้ใช่ไหมทุกคนแล้วหรอยังเกือบเนาะแต่ไม่สุกไม่สุกเลยค่ะเป็นไข่แดงอย่างเดียวไงไข่แดงโอ้มันดูแบบฉ่ำมากฉ่ำมากดูน่ากินมากเลยอ่ะใช่จริงๆเราต้องไข่แดงนิดนึงอย่างกันเลยอย่างกันเลยเรียกว่าอะไรนะกินเนสกินเนสยอดฉ่ำมากทำไมใส่ทานเยอะจังตอนนี้ขายบางคนจับจ้องที่คุณแล้วก็มีสองไม้มีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังจ้องกันไปหมดก็พันหลังแล้วก็ไม่แพ้เดี๋ยวตอนนี้กำลังรออยู่ว่ารสชาติเป็นยังไงทุกคนจ้องกินผักก็ได้ทั้งหมดเนาะเป็นไงบ้างโอ้โหมีอะไรซ่อนไว้ด้วยมีอะไรซ่อนอยู่ไม่มีมันเป็นอีกชิ้นนึงอ๋อได้ของนี้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเขาเรียกว่ามันแบบมีความมันหรือว่ามีมันหมูจะไม่ใช่มันไก่หรอกมันไก่ใช่ไหมไก่ผักกินเลยไก่อะไรมันจะไปซื้อผักของคุณโจเลยได้ไหมอร่อยมากกับกุ้งหรอใช่แล้วค่ะอร่อยมากนะอันนี้กุ้งของโจขอตัวนึงด้วยมันอร่อยเพราะว่าด้วยความที่แบบผักมันแบบมีคุณค่ามากเอาไปทำอะไรก็อร่อยปกติคุณโจเขาจะไปทำอย่างอื่นเยี่ยมเคยกินเขาไปใส่ตัวคล้ายๆโอโคโยากิแต่ที่เป็นโอโคโยากิแบบที่ใส่เนื้อสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเหมือนกันทำอะไรเมื่อกี้เห็นมากรอบมากเห็นวิธีทำชอบมากชอบอันนี้ชอบอันนี้อร่อยเนาะมันแบบอร่อยมากถังอร่อยงั้นเฮ้ยมาทำยังไงอ่ะซื้อกลับบ้านได้ไหมอ่ะถังอร่อยจริงซื้อกลับมาที่เมืองไทยเลยหรอหรือว่ากินกลับไปโรงแรมกินระหว่างทางที่โรงแรมระหว่างทางคุณรู้ว่าเขาทำยังไงคะ
ต้องมีน้ำมันผสมอ๋อใช่น้ำมันผสมกันแล้วไม่เค็มๆนิดนึงอ่ะเค็มๆอร่อยอร่อยเนาะขอบคุณหอมมากของหวานปิดท้ายแน่นอนก็ต้องเป็นพุดดิ้งที่ทำจากไข่ที่ได้จากไก่พันธุ์สีชมพูฮานามิดอริน่ากินสุดๆไปเลยพุดดิ้งใช่แล้วเป็นไข่แดงขนมไทยกินแบบมีทั้งไข่แดงไข่ขาวใช่ไหมอันนั้นคือเปลือกเปลือกมันเป็นไงว่ามาเขาบอกว่าแบบมันๆอ่ะหอมหวานอร่อยแบบละมุนในปากมากต้องตอนนี้รีคอมเมนต์มากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณกูรูพี่ปูมากๆเลยที่พาเรามาทานอาหารอร่อยขอบคุณค่ะถ้าสมกับสโลแกนของเราถ้าพลาดความอร่อยไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการ J8 อร่อยสุดๆเย้ J8 อร่อยสุดๆมาถึงช่วงของรางวัลประจำสัปดาห์นะคะวันนี้พี่อ้อมไม่ลืมเช่นเคยค่ะมีช็อกโกแลตอร่อยๆ นะคะมาให้ผู้ชมทางบ้านนะคะได้เอารอไปชิมกันนะคะกติกาง่ายมากๆเลยนะคะ1 นะคะกดไลค์เพจ J8 อร่อยสุดๆค่ะ2 นะคะช่วย Subscribe นะคะใน YouTube นะคะ J8 อร่อยสุดๆ TV ค่ะและข้อ3ง่ายมากๆคอมเมนต์นิดนึงนะคะว่าเมนูที่นำเสนอไปแล้วในวันนี้นะคะชอบเมนูไหนมากที่สุดนะคะเท่านี้นะคะก็ลุ้นรับไปได้เลยช็อกโกแลตอร่อยๆจากญี่ปุ่นค่ะJ8 อร่อย